13ล้านล้านบาทภายใน7ปีเนี่ยแต่ว่าไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้เพราะเงินมันไม่หลงมันไม่หมุนอยู่ข้างล่างเพราะไปแจกบัตรคนจนนะคะเขาไปแจกบัตรคนจนก็ต้องไปรูดตามร้านโรงฟ้าร้านสะดวกซื้อร้านอะไรต่างๆซุปเปอร์มาร์เก็ตที่มีเครื่องรับการรูดแจกมากี่ปีแล้วเนี่ยนะใช้งบประมาณจะ 23.3 ล้านล้านทั้งหมดนะเราไม่ได้เพราะมันขึ้นไปอยู่กับเจ้าสัวหมดใช่ไหมขึ้นไปอยู่กับเจ้าสัวหมดเราไม่สามารถเด็กคนนี้เขาได้เงินมาเขาจะไปซื้อต้นตังค่าบ้านเขาอะไรง่ายๆที่เป็นลูกเขาต้องไม่ไปในต่างจังหวัดยังไงจะมีเพื่อนที่ไหนรับซื้อของเขาก็ต้องไปรูดซื้อฟักสมุนยาสีฟันเอามาแลกเป็นเงินเช่นว่าหน้าขวดเขียนว่า80 บาทเขาก็มาขาย40ซื้อ40 บาทแล้วแลกเป็นเงิน40 บาทแม่ค้าก็มาขาย50 บาทนะแบบดังนั้นวันนี้เนี่ยการเพิ่มกำลังซื้อเพิ่มอย่างไรเพิ่มกำลังซื้อเนี่ยเรื่องของเกษตรเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ยากเป็นเรื่องที่ง่ายมากในการที่จะฟื้นให้เกษตรกรซึ่งมีจำนวน1 ใน 3ของประเทศและเป็นกำลังซื้อหลักเขาลืมตาอ้าปากได้เขาลืมตาปรับได้ก่อนวันนี้เขาไม่ได้ช่วยเลยราคาสินค้าเกษตรเนี่ยตกหมดตัวนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปว่าคิดว่าจะต้องกลับไปจำนำโครงการเราใช้เรื่องของที่ลอยได้ไม่คิดไม่หมดละว่าเราใช้เรื่องของก็เรียกว่าอะไรล่ะเรียกกำลังซื้อขอโทษความต้องการมันมีดีมานด์กับซัพพลายเอาความต้องการของคนเนี่ยเป็นตัวตั้งในการผลิตไม่ใช่เอาอยากจะให้ผลิตยอดคือปลูกเหมือนกันอย่างเงี้ยปลูกเหมือนกันหมดเลยปลูกเหมือนกันหมดเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าตลาดจะขายตรงไหนไม่ถึงอย่างข้าวเนี่ยก็เป็นเรื่องนะฮะอยากจะแก้ราคาข้าวแบบแก้ได้ง่ายง่ายคือตอนนี้ลักลอบนำข้าวจากเพื่อนบ้านมาเต็มหมดเลยนะข้าวลักลอบเชื่อมด้านเข้ามาแต่โดยที่เหมือนกับลักลอบแรงงานต่างชาติเข้ามาแล้วเรามาติดโควิดเนี่ยก็คือข้าราชการหลายหน่วยงานกินกันนะคะดังนั้นเนี่ยกำลังซื้อที่จะบอกคือว่าเป็นเรื่องถูกต้องต้องเพิ่มเกษตรกรแล้วไม่ใช่เรื่องงานไม่ใช่เรื่องยากที่จะทำในเรื่องของการเพิ่มกำลังซื้อให้กลุ่มเกษตรกรเขาเกษตรกรมีตังค์เขาก็จะมาซื้อของในตลาดการค้ามันเป็นที่ถูกต้องนะคะแล้วเงินจะไม่ได้ใช้มากไปกว่าไอ้บัตรคนจนทั้งหลายหรอกที่จะเอามาช่วยบัตรคนจนนี่กลายเป็นเงินขาดมือคนจนไปสู่คนรวยอย่างภาคเกษตรเนี่ยเนี่ยอย่างแรกเลยหลายปีเนี่ยเกษตรกรเป็นภาคที่ต้องทุกอย่างเขาไม่ได้ให้ปลูกแบบเหลือจะหมดเป็นคือเขาไม่กล้าปลูกทั้งหรือแม่ที่ขายเยอะเลยแล้วก็มีเวลาก็ไปขายเขาเริ่มกดราคาข้าวตอนนี้โลละ7 บาท 5 บาท 7 บาทปีนึงต้นทุนมันเท่าไหร่ต้นทุนนั้น15 บาท 17 บาทแต่ขายให้โลละ7 บาททำยังไงยิ่งทำยิ่งเก่งยิ่งทำยิ่งจบแล้ววันนี้ทั้งโลกเขาขาดอาหารก่อนเดี๋ยวไปยุ่งมาเดี๋ยวไปยุ่งมาเดี๋ยวเวียดนามยังมีข้าวมาขายถูกไหมดังนั้นเราต้องทำให้เป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารปลอดภัยที่ป้อนโลกผลไม้อาหารทุกอย่างเราจะต้องเอาไปขายให้ต่างประเทศในแบรนดิ้งที่มันสูงขึ้นราคาที่สูงขึ้นซึ่งมันทำไม่ได้ยากเลยที่เปลี่ยนการไปที่เกษตรกรให้เป็นโรงงานผลิตอย่างเดียวเราเอาดีมานด์เอาความต้องการมาตั้งแล้วดูเลยเดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีเรารู้เลยว่าอย่างมะม่วงน้ำดอกไม้เนี่ยเกณฑ์ดีๆยังขาดถึงไหมที่จะส่งของเวลาตลาดดีๆเราไม่นับตอนคืนดีนะตอนนี้ค้าขายได้มังคุดที่เขาขาดแต่สมัยตอนแบบเริ่มเกษตรเนี่ยไอ้มังคุดกับทุเรียนเนี่ยเอามาปลูกโดย
นแรกนี่ให้เครื่องทำทุเรียนชิมจริงๆแก้ไม่ได้ไปกับประกันจำนำเลยเลยนะแล้วก็ไปคุยมังคุดเนี่ยที่ญี่ปุ่นเนี่ยนั่นยุคนั้นเนี่ยขายลูกนึงนะ80บาทนะคนไทยนะแต่ของเราเนี่ยโลละ3บาท5บาทต่อเทนเต็มเลยแล้วก็ไปคุยกับเกษตรกรบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่ทำลูกใหญ่แล้วก็ห่อมันจะได้ไม่เป็นเนื้อแก้วยางใสเกษตรกรเขาตอบมาบอกแล้วถ้าเขาทำแบบนี้เขาเพิ่มต้นทุนแต่ใครจะซื้อเขาท้ายที่สุดก็มาซื้อเขาหน้าสวน3บาทเหมือนเดิมหน่อยก็เลยอ๋อเข้าใจละเราก็เลยจับเขาทำคอนแทคฟาร์มมิ่งก็คือจับผู้ซื้อผู้ขายไปเจอกันก็มีแม่ค้าพ่อค้าที่ขายส่งออกอะค่ะขายซื้อไปส่งออกจับเขาทำคอนแทคไปเลยว่าเขาต้องการเดือนละกี่ตันมีกี่ก้าวที่สามารถผลิตได้ก็แค่เอาไปห่อค่ะเอาห่อกระดาษมันก็จะไม่เป็นเนื้อแก้วอย่างใสกับเด็ดให้เหลือต้นนึงไม่เกิน65กิโลแค่นี้ลูกก็ใหญ่แบบไซส์80บาทนะแต่ที่จะขายได้งานนั้นแม่ค้าไปซื้อถึงสวนเนี่ย40บาท45บาทแล้วแม่ค้าก็ได้กำไรเพราะเขาส่งไปที่หน้าร้านที่ปลูกไก่ลูกละ80บาทใช่ไหมอย่างเงี้ยนะมันคือการที่จะต้องเอาเรื่องของเกษตรกรได้แต่เขาไม่รู้แบบไหนถ้าเราทำแบบนี้ส่วนตกเกรดลงมามันก็ค่อยๆหายลงมาในตลาดภายในประเทศใช่ไหมมันก็ล่างไปหรือเรื่องทุเรียนเนี่ยแต่ก่อนเราไปโยนทิ้งกระป๋องหน่อยก็ใช้วิธีการให้เขากู้นะไปถามสากลกองทุนได้เลยเนี่ยให้กู้12ล้านเอาเครื่องหกทุเรียนตัดที่เป็นชิ้นหกทุเรียนชิ้นอ่ะแต่ก่อนไม่ได้มีแต่ก่อนไม่ได้มีคำนี้นะแล้วก็แพ็กเกจก็ไม่ได้สวยก็ใส่ธรรมดาซื้อเครื่องหกซื้อเครื่องแพ็กทุเรียนอ่ะติดแพ็กคุ้มอ่ะที่ไม่ให้อากาศเข้าชุดหนึ่งประมาณ12ล้านบาทให้กู้นะและไม่ต้องส่งปลอดต้นปลอดดอก3ปีและจากปีที่4ค่อยเริ่มผ่อนเป็นอัตราไปให้เขาอยู่ได้เชียร์รู้ป่ะเดี๋ยวนี้สากลทุกเนี้ยมีเงินเป็นร้อยล้านและผู้เรียนชิปตอนนี้ที่ผ่านมานะผู้เรียนผ่านไหนขายเอกชนก็มาทำก็ขายเป็นอันดับหนึ่งเลยไม่มีปัญหาการเป็นผู้เรียนผ่านใช่ไหมนั้นวิธีการที่จะทำให้เกษตรไทยเนี่ยมันไปได้มันเป็นตลาดของอาหารโลกเนี่ยมันทำได้ถ้าเราใจอย่างเงี้ยแต่ยกตัวอย่างแค่2ตัวเนี่ยตอนนี้พอดีเรียนอยู่ในเซกเตอร์ผลไม้ก็เลยเล่าให้ฟังมันมีตัวอื่นอีกที่เราทำนะคะดังนั้นวันนี้กำลังซื้อเป็นเรื่องสำคัญถูกต้องต้องเพิ่มกำลังซื้อต้องให้คนที่ทำมาหากินตัวเล็กเขาพอคือปาก5ปากได้นะเขาจะได้มีเงินมาซื้อของในตลาดอันนี้คือนโยบายเลยทำไมเราถึงบอกว่าเราต้องซื้อของตัวเล็กแล้วเรื่องเกษตรไม่ใช่เรื่องยากน่าหน่อยนะครับมองออกเลยอย่างแรกเลยแทนที่ไปปลูกมีอยู่10ไร่ปลูกไข่แมงเม่นอีก10ไร่ไม่ใช่คุณต้องปลูกไว้กินก่อนงั้นคุณจะกินข้าวเท่าไหร่คุณจะผักเท่าไหร่คุณจะเลี้ยงปลาคุณจะเลี้ยงไก่เอาที่ตัวเองเนี่ยปลูกให้กินก่อนนี่คือตามที่ในหลวงรัชกาลที่9นะเศรษฐกิจทฤษฎีใหม่คือเห็นพอเพียงปลูกไว้กินก่อนที่เหลือตอนนี้เห็นทำโมเดลละที่ร้อยเอ็ดเดี๋ยวจะพานักข่าวมาไปดูที่ร้อยเอ็ดเนี่ยพอปลูกเหลือกินเองหน่อยสำรวจเลยบ้านนี้กินหมู่บ้านมันมี200กว่าคนบ้านนี้กินอยากต้องกินผักมันละเท่าไหร่กินไข่วันเท่าไหร่กินไข่เป็ดวันเท่าไหร่กินไก่วันเท่าไหร่กินปลาเท่าไหร่กินอะไรแล้วในหมู่บ้านเองเนี่ยปลูกเลี้ยงสิ่งที่ในหมู่บ้านต้องการแล้วมาขายแบบนี้ออกแล้วที่เหลือเนี่ยเราซื้อขายออกไปตลาดโลกเท่ากับว่าปีนึงเนี่ยต้องตั้งเป้าที่ได้รับเงินเข้ากระเป๋าเนี่ยปีละ3ครั้งแบบมีกำไรไม่ใช่รับเงินแค่ปีละ1ครั้งแข่งขับทุนซึ่งมันทำง่ายแต่ก่อนไม่มีเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีหมดเลยทำได้หมดเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่มองแล้วก็มันก็จะทำให้เนี่ยการค้าการขายนะมีกำลังซื้อมาหมุนนะนี่เริ่มลดกำลังซื้อเริ่มมีนั่นกำลังซื้อต้องเพิ่มนะคะอันที่สองก็คือเรื่องของความกำลังซื้อกลับเนี่ยโรงงานต่างๆหรือร้านขายส่งต่างๆจะเริ่มกลับมาด้วยคนงานก็จะเริ่มกลับมาทำเก
ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องมามองเรื่องของการส่งเสริมว่าจะทำยังไงให้เราเป็นฐานการผลิตสินค้ายังคงอยู่ได้ไม่ใช่มาซื้อสินค้าจีนหรือผลไม้จีนมาตีตลาดผลไม้ไทยเราทำยังไงให้ไปได้เราอาจจะในระดับเขาเรียกอะไรนะต้องยกระดับการผลิตสินค้าของเราทุกอย่างเหมือนกันเพื่อที่จะหนีตลาดจีนแต่ว่าเป็นสินค้าที่ทั่วโลกอยากต้องการทำไมเราจะบอกว่าน่าจะต้องเป็นศูนย์กลางผลิตอาหารที่ปลอดภัยขายไปทั่วโลกได้อันนี้คือเรื่องของกำลังซื้อเนี่ยจะเห็นด้วย 100% เลยอย่างแรกเราต้องกระตุ้นทางด้านคนจำนวนใหญ่ที่สุดก็คือเราเหมือนกับไม่ยุ่งเกี่ยวเขาแน่เดียวแต่ถ้าคนกลุ่มนี้1ใน3ของประเทศยังจนแกลกแบบนี้เนี่ยตลาดในเมืองหัวเมืองต่างๆเจ๊งแบบนี้ไอ้เราอยู่ในกรุงเทพก็เจ๊งด้วยไปดูประตูน้ำไปดูทุกที่เงียบหมดนะไปดูทุกที่เงียบหมดนั่นต้องการเพิ่มกำลังซื้อเป็นเรื่องสำคัญตอนนี้ไปที่บ้านแล้วขายไปเจ๊งเลยใช่ใช่ต้องการเงินน้องแต่ว่าขายมากใช่อยากจะขายใครๆก็อยากจะขายค่ะอยากจะทำแต่มันขายไม่ได้ใช่เพราะมันไอ้ประเด็นนี้จะแก้กันอย่างลาซาด้าพิซซี่อะไรพวกนี้พวกนี้ไม่มีตั้งเปิดร้านเปิดบริษัทมีได้อะไรเลยพวกนี้มาถูกจับพวกที่ขายไปแล้วก็ไปเนี่ยค่ะตรงนี้ฮะตรงนี้ผมอยากอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงจะแก้ยังไงเป็นเรื่องต่อไปที่หลายกำลังจะพูดก็คือว่าบริษัทใหญ่พวกนี้เข้ามาลงทุนนะรัฐบาลประกาศใหญ่โตให้สิทธิพิเศษนะยกเว้นภาษี5ปี7ปีมานะคะภาษีก็ไม่ต้องเสียนะแต่เฮียขายอะไรได้เฮียต้องเสียนะนะแต่พวกเขาเนี่ยภาษีไม่ต้องเสียนะแถมไอ้โกดังอ่ะเรื่องของศุลกากรเนี่ยนะแบร์เฮาส์แต่โกดังเนี่ยก็ฟรีอีกนะไม่ต้องเสียศุลกากรอีกนะแต่เฮียเอาของเข้ามาเฮียต้องเสียภาษีศุลกากรนะได้เฮียผลไม้จากจีนมาถูกไหมมี FTA โอเคแต่มันก็ต้องเสียรุ่นเสียนี่ใช่ไหมหลายประเทศก็ยังไม่มี FTA ดังนั้นเนี่ยแค่เริ่มต้นเราก็แพ้เขาแล้วตัวเล็กตัวน้อยในประเทศไทยก็แพ้เขาแล้วเราจึงได้เรียกร้องว่ามันอันนี้อยู่ในนโยบายจริงๆแล้วครั้งที่แล้วเราก็พูดนโยบายนี้ครั้งนี้ก็จะต้องเป็นนโยบายต่อเนื่องที่จะต้องทำคือว่าเราทำไมให้สิทธิพิเศษใน EEC ได้แล้วเราจะให้สิทธิพิเศษของคนตัวเล็กตัวน้อยที่ทำมาหากิน SME ทั้งหลายนอก EEC ไหมล่ะมันต้องให้สิทธิพิเศษคนตัวเล็กตัวน้อยนอก EEC ให้มีกำลังแข่งขันได้วันนี้นะไปดูสัพเพงเจ๊งหมดเพราะเขาไปซื้อตรงนั้นถูกกว่าถูกไหมคะเขาไปซื้อตรงนั้นถูกกว่านะเราต้องทำสองทางขนาดทางหนึ่งกั้นไม่ให้น้ำใหญ่ไหลเข้ามาพ่วงเราก็คือพวกผู้ใหญ่ของเรานี่เราเปิดโล่งโจ้งเลยนะเฮียให้พวกเข้ามาจนเราตั้งตัวไม่ติดแล้วนะเมื่อวานนี้เรามีการพูดกันถึงเรื่องของธุรกิจต่างชาติที่เข้ามาอุ้มเมื่อคืนเมื่อวานนี้เราประชุมกันเราต้องเก็บภาษีนี่เราพูดกันต้องเก็บภาษีเขาให้มันเท่าเทียมกับคนไทยที่ต้องเสียภาษีไม่ใช่เขาเข้ามาแพลตฟอร์มใหญ่ๆเขาไม่เสียภาษีอะไรเลยแล้วก็มากินตลาดเราไปเรื่อยๆนะหนึ่งก็คือตั้งกำแพงกันตั้งเขาเรียกอะไรอ่ะตั้งเขื่อนไม่ให้น้ำทะลักมาแบบนี้ตั้งเขื่อนนะไม่ให้น้ำทะลักเข้ามาอันที่สองภายในเราต้องสร้างให้คนตัวเล็กของเราเองเข้มแข็งรัฐต้องสนับสนุนนะมีสิทธิพิเศษให้กับต่างชาติได้มาลงทุนเท่าไหร่20,000 ล้านแต่เอาเราเป็นแล้ว200,000 ล้านถูกป่ะรัฐอาจจะได้ค่าลงทุนที่มีสี่20,000 ล้านแต่ว่าที่เราเสียธุรกิจที่เราเสียกันไปเนี่ยเป็นแสนล้านละถูกป่ะดังนั้นในทางเดียวกันนะนอกจากจะต้องไม่ใช่ไปปล่อยน้ำไหลกับตัวเข้ามาแบบนี้เราก็ต้องตั้งกำแพงแล้วเนี่ยภายในเราต้องช่วยให้คนตัวเล็กเนี่ยเดินอยู่ได้ก็คือเลยใช้คำง่ายๆเลยนะสิทธิพิเศษนอก EEC สำหรับคนที่ประกอบการ SME นะภาษีช่วงเนี้ยโควิดเนี่ยไม่ใช่เก็บภาษีนะมันต้องระงับกันเก็บภาษีเรื่องการระงับการถอนต้นถอนดอกนะของแบงค์ให้ระยะเวลาของคนที่หาย
่3ก็คือว่าสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยแล้วขายเราเนี่ยคือเขาไม่ซับซิไดซ์เนี่ยเขาซับซิไดซ์ภาษีเนี่ยเขาช่วยเหลือภาษีเนี่ย 8-9% เขาทำได้ทำไมเราทำไม่ได้ถ้าเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยเป็นมะม่วงที่ปลูกในประเทศไทยเป็นเสื้อที่ตัดในประเทศไทย 100% ไม่ได้ส่งออกมาจากส่งนำเข้าจากเกาหลีจากจีนเราต้องให้เครดิตภาษีเข้าไปเลยนะจีนรู้สึกจะ 8% กว่า 8-9% จีนเขาทำที่ยักษ์ใหญ่เท่าไหร่ที่มาตีเราเนี่ยเริ่มต้นเขาก็ถูกกว่าเราแล้วแบบว่านโยบายเขาต่อการตลาดการรองก็ช่วยเหลือผู้ที่มาลงทุนต่างประเทศถูกงั้นเราเองเนี่ยเราต้องกั้นไม่ให้เขาไม่ได้เปิดโลกที่เขาเข้าฟรีเราต้องคิดด้วยขนาดเดียวกันคนไม่ทำมาหากินก็ต้องได้รับสิทธิพิเศษแต่ใช้คำว่าสิทธิพิเศษนอก EEC สำหรับคนที่ประกอบการรายเล็กรายกลางคือ SME ทั้งด้านภาษีทั้งด้านเงินกู้ทั้งด้านการพักชำระดอกเบี้ยและเงินต้นในพวกนี้นะนี่พูดถึงคือช่วงโควิดนะและ3ก็คือเรื่องของการช่วยต้นทุนกันการช่วยลดต้นทุนการผลิตด้วยการให้สิทธิพิเศษในการลดต้นทุนการผลิตอันนี้คือสิ่งที่ต้องทำนะถ้าไม่ทำเนี่ยเราโดนที่ดูหมดเนี่ยไปดูนะพวกเพื่อนๆกันเนี่ยอยู่แคทีน่าอยู่ประตูน้ำอยู่สำเพ็งอยู่ในใต้หมดเหมือนกันเงียบตายหมดแล้วมันจะตายไปเรื่อยๆหายโควิดหายพวกนี้ยิ่งตายนะเพราะคนไปซื้อออนไลน์หมดแล้วบอกว่าแล้วรัฐบาลมาบอกว่าเฮ้ยต้องปรับตัวเราต้องไปขายออนไลน์ก็ไม่ใช่นะเฮียปรับตัวได้ก็ขายสู้เขาไม่ได้เพราะต้นทุนเรามันสูงกว่าเขาต้นทุนเรามันสูงกว่าเขาปรับตัวได้ก็สู้ไม่ได้ใช่ปรับตัวได้ก็สู้เขาไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่จะทำอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยเมื่อคืนนี้เราก็ประชุมกันบอกให้ความนะเอาเปรียบของพวกแคทฟอร์มพวกนี้ไม่ได้นะครับถูกเขาซื้อเยอะด้วยนะฮะพอเขาซื้อเยอะปริมาณเยอะมันก็ยิ่งถูกไม่ใช่ถ้าเขาซื้อจากคนไทยอย่างดีนะต้องจะเอาจากต่างประเทศขายเราจะลองตกลงทั้งซื้อทั้งล่องหลงต้องไม่ได้เลยหลงต้องไม่ได้เลยถูกไหมแต่ถ้าเขาซื้อจากไทยเรายังได้นะช่วงนี้คือกฎเกณฑ์ที่ต้องถูกลื้อหมดจากที่ขณะนี้รัฐบาลต้องถูกลื้อหมดมันไม่ใช่ให้ปลาใหญ่มากินปลาเล็กแบบนี้มันต้องใช้ทฤษฎีปลาเล็กของเราเนี่ยต้องรวมตัวและเราต้องได้รับสิทธิพิเศษแต่ใช้คำว่าสิทธิพิเศษนอกอินซีแล้วกัน30ตัวที่พูดเนี่ยเพราะสิทธิเหล่านี้คนที่อยู่ในอินซีได้แต่เราไม่ได้มีคนเคยบอกนะครับว่าเป็นตัวเลขที่สามารถได้สิทธิพิเศษหรือเปล่าแต่ว่าเราอย่างนี้ค่ะที่ผ่านมาเนี่ยคนตัวเล็กอย่างพวกเราทำมาหากินบางทีไม่อยากตอนนั้นไม่ได้เดือดร้อนเยอะเสียงมันเบาเฮียเดินไปกู้แบงก์ก็ไม่กู้เฮียก็กลับถูกไหมแต่เจ้าตัวเท่ากันกู้ได้นะห้างใหญ่เขาจะมาเปิดร้านสะดวกซื้อเฮ้ยปั๊บก่อสร้างฐานเปิดได้แล้วเทียร้านติดกันขอถ้าตายยังเปิดไม่ได้แต่เราเนี่ยเราคือเราเดิมเราอาจจะไม่ได้เดือดร้อนขนาดนี้การรวมตัวของคนตัวเล็กเนี่ยต่อไปนี้คือพลังในยกตัวอย่างอันหนึ่งไม่รู้ยังอ่านข่าวป่ะในตลาดหุ้นอเมริกามันมีคือปกติเนี่ยมันจะมีไอ้พวกกองทุนใหญ่ไปช้อนซื้อหุ้นแล้วปรับราคาหุ้นแล้วแมงเม่าก็ตายในประเทศไทยก็มีกองทุนใหญ่แล้วแมงเม่าก็ตายตอนนี้เมื่อไม่กี่วันมาเนี่ยไอ้คนตัวเล็กที่เป็นแมงเม่าในตลาดหุ้นมันรวมตัวกันมันรวมตัวกันนะรวมตัวกันเลยแล้วก็ไปซื้อหุ้นตัวนึงมันล้าหลังแล้วล่ะเป็นเกมที่ต้องไปใช้เครื่องเล่นอ่ะชื่อร้านเกมสต็อกนะ
มันก็เป็นธุรกิจที่ลงแล้วแหละคือที่เข้ามาขายพัสเซลพัสเซลไปนั่นแหละตอนนี้ไอ้ผู้เล่นผู้ที่เป็นแมงเม่าทั้งหลายตัวเล็กทั้งหลายมันรวมตัวกันนะด้วยผ่านเนี่ยผ่านเนี่ยผ่านลายผ่านแพลตฟอร์มแต่ก่อนรวมตัวกันไม่ได้แล้วก็รวมตัวกันชวนกันไปซื้อไปซื้อแข่งกับคุณใหญ่แข่งกับพวกในคุณใหญ่ใหญ่อ่ะซื้อแข่งจะสู้ชนะอันนี้เกมสต็อปเนี่ยคือตัวอย่างให้เห็นว่าทั่วโลกมันมีปัญหาเหมือนกันแต่ประเทศไทยจะหนักกว่าในเรื่องของความเหลื่อมล้ำและสิทธิโอกาสของคนตัวเล็กที่หายไปดังนั้นที่บอกว่าจะถามว่ามันจะรวมตัวกันได้ไหมตอนนี้หน่อยรู้เลยว่าต้องรวมตัวกันแล้วสำหรับพรรคที่อยากจะทำเนี่ยเดชบอกเลยว่าหน่อยเป็นตัวแทนในการที่สู้เพื่อคนตัวเล็กสู้เพื่อคนตัวเล็กในการคือสู้ให้คนทำมาหากินอ่ะไม่ใช่สู้ให้คนแบบกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคนขับแท็กซี่ก็เป็นคนตัวเล็กเจ้าของร้านขายส่งเสื้อผ้าที่สำเพ็งก็เป็นคนตัวเล็กนะคนทำมาหากินทุกคนมันต้องร่วมสู้กันแล้วร่วมกันอย่างเงี้ยเราต้องร่วมกันแล้วก็ร้องอย่างที่ไหนจะร้องเรื่องหาเลขแกงลอยก็ต้องร่วมกันต้องมีไว้ด้วยกันนะที่ร้องที่กทมเนี่ยก็ต้องมีพลังไม่ใช่เป็นเรื่องการเมืองทะเลาะกันแต่เป็นเรื่องผลประโยชน์ของประชาชนที่ต้องมีตัวแทนออกไปสู้เอากฎหมายสู้อย่างมหาไทยที่ยกเงินให้คนชราเนี่ยพูดกันเป็นเดือนนะเขาเฉยพูดไปทั้งหลายที่แต่พอเรายกว่าเขากำลังทำผิดรัฐธรรมนูญและเราจะไปฟ้องศาลปกครองนะเขาทำผิดรัฐธรรมนูญต้องออกระเบียบนะซึ่งระเบียบกระทรวงมันมีศักดิ์ศรีน้อยกว่ากฎหมายแต่เขาเอาระเบียบมาฟ้องคนแก่เขาก็ต้องถอยอาบเลขแผงลอยเหมือนกันนะธุรกิจของเคียร์เหมือนกันมันมีสิทธิ์ที่หัวของตามกฎหมายแต่เพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันไม่ถูกแอคทีฟไม่ถูกเรามาใช้เราต้องรวมตัวกันแล้วก็ทำแบบนี้แล้วก็ต้องทำแบบนี้เป็นแบบนี้พอเราถูกแบบว่าเฮ้ยทำผิดกฎหมายนะรัฐบาลก็ทำผิดกฎหมายนะเราถ้าคุณไม่แก้เราจะฟ้องคุณนะถูกไหมไม่งั้นคนแก่ก็ถูกฟ้องก็ละลายแล้วคราวนี้ก็เหมือนกันไอ้เนี่ยเดี๋ยวนิดเดียวเสร็จที่คนตัวเล็กเนี่ยเราเคลียร์หน่อยทำเปเปอร์ทำไปแล้วเอามาเขียนกันแล้วเราต้องรวมตัวแล้วเรียกร้องกันอย่างชัดเจนว่าเราต้องทำแล้วคือว่าผมพูดว่าฟังเรื่องที่คุณพูดว่ามันเยอะทีนี้ว่าคำว่าเป็นตัวเล็กก็อย่างนี้มีความหมายแบบว่าถ้าคุณทำให้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 ไม่เป็นเรื่องการใช่ค่ะตอนนี้ยังไม่เรื่องการทำอาชีพเราเรื่องมาเกี่ยวเรื่องการทำอาชีพคนตัวเล็กคุณหน่อยกระจายเยอะไปเยอะๆได้หลายชุมชนนะแล้วคุณว่ามีเล็กๆขึ้นมาหรือมีอะไรบอกเข้ามาได้เลยมันจะเริ่มจากตัว1ปี2ปีเนี่ยผมว่าจะอยู่ใกล้ใจรวมตัวกันทำให้คนตัวเล็กเป็นคนตัวกลางทำให้คนตัวกลางกลายเป็นคนตัวใหญ่ไม่งั้นเขาไม่มีที่จะไปน้องเรียนที่จะไปศึกษาที่จะไปบอกอันนี้ดีนะผมว่าดีจริงทำขึ้นมาจะเป็นเว็บไซต์หรือว่าสาขาก็ได้ของในเขตเนี่ยอย่างพี่พงศ์พี่พงศ์มีรับเรื่องน้องเรียนได้เลยเพราะว่าคุณหญิงเนี่ยทำภาพใหญ่แล้วมีโอกาสไม่ได้มาคุยกับเราท่านบอกว่าผมมีโอกาสฟังแนวที่ดีๆนี้ก็เนี่ยก็ไปในเว็บไซต์ก็ได้หรือไปศึกษาในไลน์ในไลน์เราคุยกันในไลน์เราคุยกันได้มีไอเดียในการรับรู้ด้วยน้องเรียนด้วยอันนี้ที่ให้เราคิดทำแพลตฟอร์มนะว่ามันต้องเป็นอย่างที่เราเชื่อแล้วบางทีซื้อเนี่ยอย่างแรกเลยที่หน่อยจะทำก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับเรียนนะฮะสองเรื่องที่เราทำคือหนึ่งอาจจะมีเรื่องอื่นด้วยนะก็คือหนึ่งเรื่องหาเลขแผงลอยทางเท้าซึ่งมันจะครบหมดนะคะอันที่สองก็คือเรื่องของการเขาเรียกแหละค่าชดเชยค่าชดเชยที่เราไม่อยากที่จะเลิกจ้างคนค่าชดเชยที่ต้องจ่ายให้กับผู้ประกอบการเพื่อรักษาธุรกิจของผู้ประกอบการไม่ให้ปิดและไม่ต้องปลดคนงานสองเรื่องนี้เราช่วยกันสองเรื่องนี้เราช่วยกันสองจะมาคิดทั้งหมดเนี่ยพี่ออสเนี่ยส่งไปหน้าอย่างแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีการอินเวสต์กันได้การสารจากทางกลุ่มเนี่ยปุ๊บส
ผ่านไปเลยได้ย้อนก็ดูแล้วก็พิจารณาส่งต่อวันเดียวพูดเดียวก็จะเสร็จหมดทุกอย่างจะเอาพี่ออสเป็นภาษาภาษาย้อนได้เลยซึ่งก็ฟังดูว่าเรื่องที่คุณพูดเนี่ยมันมีประโยชน์ตัวนี้ไหมได้คนทำมาหากินนี่แหละแต่เราไปบอกว่าสู้เพื่อคนทำมาหากินมันก็ซึ้งไม่ออกอ่ะมันชัดเจนมันนี่มันเหลือล้ำอ่ะสู้เพื่อคนตัวเล็กเราอ่ะตัวเล็กเราก็ตัวเล็กเพราะว่าทำเรื่องเรายื่นสวนน้ำลงไม่รู้จะถึงเมื่อไหร่หรือก็อยู่ตรงนั้นแกะไว้ไม่ได้ดึงออกไปใครอาจอยากจะทราบสิ่งที่อยากที่แกล้งก่อนในลำดับแรกๆเรื่องอะไรครับแต่จะได้ไปช่วยค่ะก็ถ้าเรื่องต้นเนี่ยเรื่องปากท้องกันนั่นแหละก็คือถ้าสามารถไปผลักดันกรมให้เขาครับเพราะว่าตอนนี้มันก็จนเงินอยู่แล้วถ้าเขาขับเคลื่อนได้เขาผมก็ขับเคลื่อนได้ระดับแล้วเศรษฐกิจก็ขายของได้ที่ต่อเรื่องที่ตกลงกันได้เมื่อมันค้าขายได้ขยับขึ้นมาได้ก็เงินเราก็มันจะเข้าครัวพวกเราเองครับภาพใหญ่ๆคงไม่นั่นเท่าไหร่ได้ค่ะคงจะรอฟังข่าวสารบ้างได้ค่ะได้ค่ะแล้วจะได้ช่วยกันได้ค่ะว่าน้อยครับไม่ได้มีนักการเมืองเรื่องอะไรเข้ามาเท่าไหร่ค่ะก็ตั้งใจเข้ามาทำค่ะแต่บอกเลยว่าใน30 ปีการเมืองปีหน้าเนี่ยในทำเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายแล้วเอาเลยครับกดตัวตำแหน่งอะไรหน่อยก็ไม่ได้หวังแล้วเลยได้ทุกอย่างตัวลงตั้งไลน์ก็ได้ครบหมดแล้วดังนั้นเนี่ยหน่อยพูดกับน้องๆตอนนี้ทีมงานน้องๆคนรุ่นใหม่นะคะหลายคนหน่อยพี่พงษ์จะเป็นเหมือนกับพี่เลี้ยงแล้วก็ให้คนที่รุ่นใหม่เนี่ยได้ขึ้นมาทำได้ค่ะใช่30 บาทตอนนี้ก็ทำได้เท่หมดเงินก็ใช้มากขึ้นรุ่นหน่อยใช้แค่1,300ต่อหัวมีนี่3,800-4,000นะแล้วคนก็แย่ลงแต่ก่อนหน่อยนะเนี่ยอาหารปลอดภัยใช่ไหมออกกำลังกายทำเรื่องการบวกเรื่องนี้เดี๋ยวนี้ตัดเงินพวกนี้หมดกลายเป็นว่าเขตไหนคนป่วยมากให้ตังค์มากก็กลายเป็นสนับสนุนที่ผู้ป่วยมันต้องสนับสนุนที่เขาแข็งแรงมันทำกับหัวกับหางหมดมันไม่เข้าใจสิ่งที่มันมีปัญหาของ30 บาทตอนนี้หลักคือคลินิกไม่ใช่ฮะนั้นผมอ่ะมีชื่ออยู่ราชวิถีไอ้ผมก็อยู่โรงพยาบาลเล็กดีกว่าแล้วผมจะไปเล็กผมก็ไปรับสิทธิ์ได้เลยซึ่งจริงๆอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่ถูกต้องมันไม่ถูกต้องเลยเพราะใครๆก็อยากจะไปโรงพยาบาลใหญ่นั้นนะฮะมันติดระบบแล้วผมถามว่าแล้วหมอโรงพยาบาลใหญ่ตายไหมอย่างเงี้ยตอนนี้จริงๆมันทำไม่ได้เลย30 บาทเนี่ยไม่ได้แข่งกันสามปีนะเกียร์30 บาทนี่มันคือหลักของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของระบบสุขภาพเรื่องหนึ่งต้องรักเอาแหละคนไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสเข้าสู่การรักษาเท่าเทียมกันนะไม่ใช่ว่าคนอนาถาแต่ก่อนเรามีบัตรอนาถาเราได้ยาแบบนึงเราได้ยาเท่ากันยาชนิดนี้ต้องไม่เหมือนกันคนมีสิทธิ์เท่ากันอันนี้คืออย่างแรกอย่างที่สองเราเปลี่ยนระบบใหม่เราคือต้องการให้มีหมอประจำครอบครัวเพื่อทำอะไรเพื่อให้สร้างเสริมสุขภาพแข็งแรงซึ่งให้มีโรงพยาบาลให้ไปอยู่โรงพยาบาลเล็กก่อนให้เป็นหมอประจำครอบครัวแต่พอป่วยแล้วสมมติเป็นมะเร็งอ่ะไปต้องไปโรงพยาบาลใหญ่ไปส่งตัวไปเพื่ออะไรเพื่ออ้าวมาวัดความดันหน่อยอ้าวคุณเริ่มมีไขมันแล้วแทนที่จะป่วยให้เราปล่อยให้เราเป็นไขมันสูงจนเส้นเลือดตีบเนี่ยนะเส้นเลือดตีบเส้นเลือดแตกเนี่ยทำไมระบบมันต้องทำแบบนี้ให้มีโรงพยาบาลเล็กเพราะต้องการหมอประจำครอบครัวต้องมาส่งเสริมทำอย่างนี้ต้องออกกำลังกายแล้วนะคราวหน้าเลือดความดันคุณต้องไม่เท่านี้ไขมันคุณต้องลดเท่านี้ให้มีหมอประจำครอบครัวเพื่อลดเรื่องแบบนี้แต่ทำไม่ได้เลยไปแข่งกันรักษาฟรีที่บอกว่าลดใช้บานปลายอยู่ถึงจะ 4,000 5,000 แล้วเนี่ยแต่ว่าคนป่วยมากขึ้นสมัยไหนทำ4 ปีนะโรคไขมันความดันเบาหวานกราฟลงนะหน่อยไม่ได้นั่งรักษานะเลยพาออกกำลังกายไปพากินอาหารปลอดภัยมะเร็งก็ลดตอนนี้มะเร็งเนี่ยไปงานจบมา10 ศพมะเร็งกับ8 ศพแล้วถูกไหมสารพิษนะคะสารพิษอันนี้นะที่เราจะว่านโยบายที่จะต้องทำอะไรการออกกำลังกายอะไรเนี่ยที่ปกติได้ใช่เนี่ยก็ตอนนั้นหน่อยที่ทำไงใช่แล้วเราก็ต้องจัดรถถูกค่ะตอนนี้เฮียใช่ไหมก็ไม่มีจัดงบในการสร้างสุขภาพให้โรงพยาบาลเลยไปรักษาอย่างเดียวแต่ก่อนเนี่ยในจัดงบนะให้
ส่งเสริมเรื่องออกกำลังกายให้เรื่องอาหารปลอดภัยมาตรวจตามตลาดแต่ก่อนถ้าจำได้ถ้าภาพจำได้ไอ้โตคิวอ่ะตอนนี้คนทำเอาเครื่องแคสซื้อเครื่องแคสมาให้ทุกตลาดแล้วเรามาตรวจนะคุณต้องแคสนะถ้ามีฟอร์มาลีนมีสารต่างๆที่ก่อมะเร็งเนี่ยคุณขายไม่ได้นะตลาดถ้าตรวจ2ครั้ง3ครั้งครบ3ครั้งคุณจะไม่แก้อีกตลาดคุณถูกจับผิดอย่างเงี้ยอันนี้หน้าที่กทม.หรือสาธารณสุขกทม.ทำแต่ว่าสาธารณสุขได้แต่ถ้ากทม.เข้าใจเนี่ยโอ้ยทำได้สบายงบเหลือเยอะแยะแล้วเครื่องตรวจนะมันราคาถูกๆเนี่ยตรวจง่ายๆสุ่มตรวจเท่านั้นเองแล้วพ่อค้าแม่ขายก็จะขายดีด้วยเพราะตลาดนี้ได้รับการรับรองฉันก็อยากมาถูกไหมฮะสมัยไหนทำไหนทำแบบนี้นะไม่ได้เอาแค่อย่างเดียวนะคือถ้าไม่ทำตามเราผิดแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยเราให้รางวัลด้วยเราโฆษณาด้วยตลาดนี้ปลอดภัยติดป้ายให้เลยว่าได้มาตรวจแล้วถูกไหมติดป้ายให้เลยคือที่คนมันก็สบายแต่ว่ามันวันนี้ความไม่เข้าใจของผู้บริหาร7ปีมาเนี่ยมาจากระบบราชการแท้ๆมันทำให้ระบบราชการใหญ่ประชาชนตัวรีบลงเล็กลงมันต้องแก้เราซึ่งสิ่งที่ของเรามันแบบอะไรอ่ะโอกาสของเราอ่ะมันหายเพราะงั้นหน่อยเลยตั้งใจว่าการทำองค์กรการเมืองครั้งสุดท้ายในชีวิตเนี่ยจะทำเพื่อโอกาสของคนทำมาหากินหรือว่าที่เราใช้คำศัพท์ว่าคนตัวเล็กอันนี้เป็นหลักเลยนะเอ่ยขออนุญาตว่าเดี๋ยวจะประสานเฮียเรื่องแรกที่เราอาจจะทำด้วยกันก็คือเรื่องขับเลขแผงลอยซึ่งจะเป็นที่ชู้ที่เอามาพูดกันให้ชัดว่ามันจะเป็นอย่างที่สองทั่วทั้งกทม.ใช่ค่ะก็สามารถทำนำขึ้นมาได้ค่ะโอเคเอาคำสั่งนี้ไปแล้วก็จัดสรรเงินพื้นที่ประกาศไปเลยคนไหนเป็นคนเก่าคุณมาลงทะเบียนได้เลยเพราะผมว่ากทม.น่าจะมีรายชื่อของผู้ป่าเก่าเขาเชิญเขามาแล้วไม่มาแล้วก็หาอะไรต่อไปก็จัดระเบียบแล้วก็ต่อไปถ้ามันเกินมันนู่นมันนี่ก็เป็นเรื่องที่คุณมีความผิดก็ไปที่ผู้ดำเนินการเป็นความผิดแล้วมีระเบียบแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ต้องไม่มีนอกมีในกินกันเป็นเจ้าเจ้าต่อเยอะๆแล้วแต่ว่าไอ้ทำเงินแบบนี้ด้วยแต่ช่วงนี้ผมเลยคิดว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยเกิดมาได้แก่เกิดขึ้นจะเป็นไปได้เพราะกำลังซื้อมันไปแล้วแต่คนก็ไม่ก่อข้าวมาซื้อกันเพราะทุกวันนี้กำลังซื้อมันไม่มีแต่กำลังขายทุกคนหยิบจับงานจับงานมาบักร้านขายมาละขายไม่กี่วันเรียบร้อยกลับบ้านบ้านอยู่ไม่ได้นะพวกนี้อยู่ไม่ได้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้เราก็ต้องรอเวลาที่ถึงเพราะจริงๆแล้วทำตอนนี้ไปตอนนี้นะแก้โดยฉับพลันนะตัวเนี่ยเขาก็เสร็จตัวเองแต่ว่านโยบายรอให้โควิดซาสักนิดหนึ่งไอ้เรื่องนี้สำคัญนะเพราะคุณทำไปตอนนี้ไม่ในความคิดนะจะผิดถูกไม่รู้แต่ผมมองดูว่าทุกวันนี้คนออกมาค้าขายกันเยอะขายจนต้องการกำลังซื้อต้องการกำลังซื้อสำคัญตัวนี้สำคัญแต่ว่าทำเน้นแต่ว่าในคิดว่าทำควบคู่กันได้ไหมคะเพราะว่าระบบราชการไทยควรจะเคลื่อนอะไรได้แต่ละอย่างย้อนนะเราก็ทำควบคู่กันกำลังซื้อไม่เหลือไปถูกต้องวันนี้กำลังซื้อไม่มีเลยในเห็นตลาดต่างจังหวัดนะไม่เอาต่างจังหวัดบ่อยนี่แต่คนขายจริงไหมเนี่ยแต่ก่อนที่เราเห็นตลาดเทศบาลคนเงินแท่งหมดนั่งกันเองแล้วนี่ที่บอกไงคะบอกว่าอย่างแรกเลยอย่างแรกเลยวันนี้เงินที่รัฐบาลช่วยเนี่ยต้องไม่ช่วยขาดบัตรอะไรทั้งหลายแล้วต้องช่วยเป็นเงินสดและถ้าจะไม่ให้คนตกงานต้องช่วยขาดผู้ประกอบการเพราะมันได้สองเด็กผู้ประกอบการยังทำมาหากินได้สองลูกจ้างผู้ประกอบการยังพอมีงานทำแต่เงินเดือนแหละจะลดลงหน่อยนะแต่ยังพอมีข้าวกินเลยเคยได้รับร้อยหนึ่งได้รับ50ก็ยังดีกว่าไม่ได้รับเลยนะอันที่3เนี่ยอันนี้ระยะสั้นระยะสั้นเงินทั้งหมดที่เขามีอยู่ล้านบาทเนี่ยล้านบาทเนี่ยกับงบประมาณปีใหม่เนี่ย3ล้านล้านเนี่ยเขาต้องเอามาลงมาทำเรื่องนี้นะคะทำไมเราต้องที่เหมือนกับไม่ว่าเขาแต่มันก็จะเป็นต้องที่ไม่ที่ไม่ใช้ไม่นั่นการใช้เงินอย่างเงี้ยมันก็ลำบากนะคะทำไงถึงจะการจ่ายทั้งหมดต้องจ่ายเป็นเงินสดเนี่ยเขาถึงจะได้มาซื้อของข้างถนนได้ไม่งั้นเขาก็ต้องเข้าห้างอันที่สองก็ระยะยาวจะเพิ่มรายได้ของเกษตรกรเพิ่มเ
แล้วเราเห็นรัฐบาลไม่สามารถถ้า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 ถ
เมื่อสักครู่ก็เป็นการพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาสภาวะเศรษฐกิจที่ตลาดมหาราชร่วมกับประธานในพื้นที่เกี่ยวกับปัญหาที่พบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นะครับรวมถึงอาจจะมีการเสนอแนะวิธีทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้ต่อไปครับวันนี้จะเดินทางไปหลายที่ด้วยกันซึ่งจุดที่ผมรายงานอยู่เป็นจุดแรกนะครับครับเดี๋ยวขอกล้องนี้หน่อยนะครับผมพร้อมนะครับ1 2 3ปล่อยรูปนึงนะครับ1 2 3 1 2 3ครับผมในการใช้ในครับก็ผมว่าเนี่ยตรงนี้มีตลาดของเราน้อยอยู่ผมเชิญเดินตลาดที่เดียวก็ได้ครับผมคุณหญิงเดี๋ยวคุณหญิงครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตพี่ที่ส่งมาฝากฝากฝากแอลกอฮอล์ให้พี่ที่ฝากให้ระยะสัมผัสหน่อยกลับมาก่อนนะครับครับครับคุณผู้ชมพูดถึงการลงทุนในวันนี้ครับว่าเราจะมีการใช้การเพิ่มความบ้างก็อย่างที่บอกนะครับว่าที่เราไปขายของเนี่ยเราจะเห็นว่างบประมาณที่ใช้ไปในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือการเยียวยาในด้านโควิดเนี่ยมันเก่าไม่ถูกที่ขันใช้ไม่ถูกที่นะคะด้วยทั้งวิธีทั้งปริมาณวิธีผิดปริมาณน้อยนะคะรวมถึงเรื่องของเป้าหมายเนี่ยก็ไม่แม่นยำนะคะที่พูดนี้ไม่ได้มีเจตนาที่อยากจะโจมตีอะไรรัฐบาลแต่อยากจะวิงวอนรัฐบาลว่าถ้ารัฐบาลได้มีโอกาสมาเดินอย่างที่เราเดินเนี่ยเราจะเห็นความยากลำบากของคนจากข้อผิดพลาดทั้ง3อย่างก็คือ1ยิงไม่ถูกที่วิธีผิดปริมาณไม่เพียงพอนะคะดังนั้นเนี่ยเงินกู้1ล้านล้านที่ยังเหลืออยู่นะคะรวมทั้งเงินงบประมาณในปีใหม่นี้ก็อยากจะวิงวอนรัฐบาลในการที่จะได้ใช้จ่ายนะคะให้มันถูกต้องอย่างเช่นที่เราเรียกร้องมาโดยตลอดก็คือว่าการจ่ายเงินในการเยียวยานั้นเนี่ยควรจะจ่ายเป็นเงินสดเขาจะได้สามารถไปซื้ อข้าวของจากคนที่อยู่ข้างบ้านเขาจากชาวบ้านตัวเล็กๆได้นะคะไม่ต้องไปผ่านร้านใหญ่หรือร้านสะดวกซื้อนะคะ
อันที่สองเนี่ยจำนวนของคนเนี่ยที่เดือดร้อนเนี่ยขณะนี้เนี่ยคนเดือดร้อนจะมากขึ้นเรื่อยๆเรามี SME อยู่3ล้านรายจ้างงานอยู่กว่า13ล้านคนนะคะดังนั้นเนี่ยขณะนี้พอเจอโควิดรอบ2 SME ส่วนใหญ่จะไปถ้าไปเนี่ยการจ้างงานเนี่ยในปีนี้เนี่ยอาจจะสูงขึ้นถึง5ล้าน7ล้านคนเพิ่มขึ้นได้นะคะเราจึงจำเป็นที่จะต้องดูแลคนกลุ่มนี้เราได้นำเสนอ2แนวทางคือ1การเยียวยาเพื่อให้รักษาธุรกิจเขาอยู่ได้เนี่ยมี2วิธีคือ1การช่วยนะคะแทนที่จะไปช่วยเยียวยาผ่านบัตรนู่นนี้เนี่ยเยียวยาตรงไปที่ตัวของผู้ประกอบการนะโดยที่ให้ผู้ประกอบช่วยไม่ให้ผู้ประกอบการเนี่ยต้องปลดคนงานคือเยียวยาค่าแรงนะคะร่วมกับผู้ประกอบการช่วยผู้ประกอบการไม่ให้ปลดคนงานไม่ให้คนต้องตกงานเพิ่มมากกว่านี้และสิ่งที่ได้ก็คือจะเป็น2เด้งคือ1 เมื่อเราเยียวยาผ่านผู้ประกอบการตอนนี้แรงงานต่างๆนะคะจะเข้าระบบหมดทั้งแรงงานที่ไม่เคยไม่ถูกกฎหมายแรงงานอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องถือว่าช่วงนี้ก็นิรโทษกันแล้วกันให้เขาเข้าระบบให้หมดและเยียวยาผ่านผู้ประกอบการให้รักษางานนะคะให้กับแรงงานไม่ต้องถูกปลดออกไปนะคะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญและในต่างประเทศก็ใช้ได้ผลแล้วขณะเดียวกันมันจะให้ระบบแรงงานมันเป็นระบบที่อยู่บนดินในอนาคตส่วนผลประโยชน์ที่2เนี่ยมันทำให้ตัวผู้ประกอบการนั้นเนี่ยยังสามารถทำธุรกิจอยู่ได้ถ้าผู้ประกอบการรายย่อยๆ SME และขนาดกลางขนาดย่อยต้องปิดอย่างที่วันก่อนปิดไปเท่าไหร่700กว่าละแห่งเนี่ยมันกระเทือนมากนะคะถ้าให้เขายังประกอบการได้เนี่ยมันก็ยังพอมีงานกำลังซื้อมันก็จะไม่ซุดหนักลงไปคนตกงานก็จะไม่มากหนักไม่มากจนเรารับไม่ได้ปีนี้เราจะมีคนตกงานที่ระบบของรัฐเนี่ยจะรับไม่ไหวนะคะแล้วก็เศรษฐกิจมันจะพังมากนั้นนี่ก็คือ1ในเรื่องของยิงต้องถูกที่นะคะวิธีต้องถูกต้องนะคะอันที่3ก็คือปริมาณเนี่ยเงินเนี่ยปีนี้เนี่ยงบประมาณรายจ่ายเนี่ยขอร้องเถอะค่ะว่าอะไรที่ไม่จำเป็นทั้งหลายอย่างเช่นการสร้างตึกถ้าไปในต่างจังหวัดเราจะเห็นตึกร้างตึกราชการเนี่ยที่สร้างทำนู่นทำนี่เนี่ยไม่ได้ใช้ประโยชน์เท่าที่ควรเนี่ยเยอะแยะการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ถึงแม้ว่าจะต้องใช้ก็ใช้แบบประหยัดหน่อยซ่อมแซมกันนะคะแล้วก็เราก็ยังไม่ได้สู้รบกับใครในช่วงนี้เราสู้รบกับเชื้อโรคเชื้อตัวเล็กๆที่ไม่ต้องใช้อาวุธยุทโธปกรณ์เราสู้รบกับความยากจนของประชาชนขอร้องรัฐบาลว่าเงินงบประมาณที่มีในปีนี้ในปี65ที่กำลังพิจารณาเนี่ยหรือในปี64นะปรับเปลี่ยนมาทุ่มเทในการที่จะรักษางานให้กับคนเพิ่มกำลังซื้อให้กับคนนะคะจะดีกว่าดีเราไม่ต้องอยู่ตึกใหม่ช้าอยู่ตึกใหม่ช้าไปสักปีนึงอาวุธเราไม่ทันสมัยช้าไปสักปีนึงเราไม่ตายแต่คนกำลังจะอดตายนะคะเราต้องเอาทุ่มเทงบประมาณเหมือนน้ำที่มีอยู่น้อยเนี่ยเอาไปให้คนที่ต้องการมากที่สุดก่อนนะคะอยากจะวิงวอนขอร้องนะคะในทั้ง3อย่างก็คือ1วิธีที่ไม่ถูกต้องคือการแจกก็แจกเป็นเงินสดการรักษาต้องรักษาภาคธุรกิจให้เขาอยู่ได้นะคะเยียวยาเขาสนับสนุนเขาให้เงินกู้เขาได้เข้าถึงง่ายๆให้เขารักษาคนงานไว้นะคะอย่าให้คนต้องตกงานเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ปริมาณเงินต้องเพียงพอนะคะเงินหากอย่าบอกว่าเงินไม่มีเงินมีแต่ต้องจัด priority จัดลำดับการใช้เงินเนี่ยไปที่ปากท้องของคนก่อนปีนี้จะทรุดหนักมากนะคะปีนี้จะทรุดหนักมากแล้วที่บอกว่าเศรษฐกิจที่เราได้ให้ความเห็นทางด้านพี่ได้ให้ความเห็นทางด้านเศรษฐกิจไปทางด้านการคลังไปแต่ว่าทางรัฐบาลพยายามจะมาอธิบายนะคะเรื่องนู้นเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันคนละเรื่องกันแล้วมันก็ไม่ใช่นะคะมันเป็นเรื่องที่จำเป็นที่จะต้องมองว่าปัญหาเนี่ยในกำลังซื้อและเศรษฐกิจเนี่ยมันหนักจริงๆ
เกษตรกรจนถึงคนทำมาหากินธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยไปหมดเมื่อคนเหล่านี้ไปเนี่ยเศรษฐกิจไปไม่ได้วันนี้หลายอย่างที่ทำไม่ถูกเนี่ยในสิ่งที่พี่พูดว่าเราต้องรวมพลังกันสู้เพื่อคนตัวเล็กนะคะคนตัวเล็กในที่นี้ไม่ได้แปลว่าเป็นเกษตรกรอย่างเดียวหมายถึงเนี่ยคนทำมาหากินคือเราต้องรวมพลังกันสู้เพื่อคนทำมาหากินให้เขายืนอยู่ได้ไม่ให้เศรษฐกิจมันทรุดไปกว่านี้ไม่ให้การจ้างงานมันหายไปคนต้องตกงานเพิ่มขึ้นมากกว่านี้นะคะนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากเองวันนี้อีกประเด็นหนึ่งเป็นประเด็นที่เรากำลังทำอยู่คือประเด็นของหาบเร่แผงลอยในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นประเด็นที่จะบอกว่าส่งผลกระทบทั้งกรุงเทพจริงๆเราเห็นด้วยนะคะที่จะมีการจัดระเบียบทำให้คืนทางเท้าให้คนเดินได้ในขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครนะคะจะต้องบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลระหว่างอาชีพนะคะและความต้องการในเรื่องของอาหารของผู้คนในกรุงเทพที่ผ่านสตรีทฟู้ดนะคะกับความปลอดภัยความสะดวกสบายในการใช้ทางเท้าซึ่งถ้าใช้ความจริงใจแล้วก็ใช้ความพยายามในคิดในการคิดเนี่ยมันสามารถทำได้ที่ยกตัวอย่างเช่นว่าในบางพื้นที่มีฟุตบาทที่กว้างสามารถที่จะแชร์กันได้ระหว่างประชาชนที่จะทำมาหากินบนทางเท้าซึ่งได้ประโยชน์ทั้งผู้ที่เป็นผู้ซื้อด้วยนะคะแล้วก็ตั้งกฎระเบียบให้มันเคร่งครัดซะว่าเขาควรทำอะไรได้ไม่ทำอะไรได้แล้วก็อีกส่วนนึงก็เป็นทางเท้าที่จะให้คนเดินได้อย่างปลอดภัยในบริเวณที่ทางเท้าไม่มีหรือทางเท้าเล็กมากนะคะไม่สามารถที่จะเดินได้ถ้าไปตั้งแผงขายของเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องตั้งแต่กทม.มีงบกทม.มีเงินตึกแถวล้างเยอะแยะเลยสามารถที่จะเช่าตึกแถวนะคะแล้วก็ทำเป็นศูนย์อาหารอันนี้เป็นนโยบายพี่จริงๆตั้งแต่ตอนลงผู้ว่าครั้งที่แล้วแล้วนะทำเป็นแหล่งซื้อของนะคะแหล่งขายของแหล่งซื้อของตามตึกแถวที่ล้างที่ว่างนะคะซึ่งสามารถทำได้วันนี้เนี่ยก็คงจะหาโอกาสที่จะเอาเรื่องเหล่านี้เนี่ยเข้าไปหารือกับผู้ว่าอัศวินว่ามันส่งผลกระทบอย่างที่น้องได้ยินเมื่อกี้มาส่งผลกระทบไม่ใช่แค่คนทำมาหากินที่เป็นพ่อค้าแม่ขายในสตรีทฟู้ดอย่างเดียวแต่มันส่งผลกระทบไปถึงพ่อค้าขายส่งไปถึงเกษตรกรด้วยนะคะค่ะการลงพื้นที่ครั้งนี้มีนัยยะทางการเมืองว่าเราจะเอาปัญหาทั้งหมดไปรวบรวมเป็นนโยบายเพื่อคือขณะนี้เนี่ยจุดยืนค่าในการที่จะทำงานต่อไปของพี่เนี่ยก็คือเป็นการสู้เพื่อคนตัวเล็กหรือการสู้เพื่อคนทำมาหากินโอกาสสิทธินะรายได้นะคะของคนที่ทำมาหากินดังนั้นวันนี้ก็ถือว่ามาเก็บข้อมูลนะคะเพื่อที่จะไปจัดทำนโยบายให้มันถูกต้องให้มันเหมาะสมนะคะพี่ก็ยังเรียกว่าก็เพิ่งเริ่มต้นนะคะที่จะทำองค์กรขึ้นมาก็ยังไม่ได้เดินหน้าอะไรได้เต็มที่มากนักเพราะว่าด้วยข้อจำกัดของกฎหมายของอะไรที่เราต้องขอระเบียบแต่ว่าพี่คิดว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำก็คือวันนี้จากปัญหาเศรษฐกิจมาก่อนหน้านี้ปัญหาสังคมความแตกแยกจะมาเจอปัญหาโควิดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คนไทยทุกข์มากนะคะโดยเฉพาะคนตัวเล็กตัวน้อยที่ทำมาหากินซึ่งตั้งแต่คนรุ่นใหม่อย่างคุณที่เป็นสตาร์ทอัพจนไปถึงชาวไร่ชาวนาที่เป็นพื้นฐานของประเทศเนี่ยลำบากจากการอย่างที่บอกเนี่ยใช้เงินไม่ได้ถูกทิศถูกทางจากโอกาสที่เข้าไม่ถึงจากสิทธิที่ไปไม่ได้เนี่ยดังนั้นเนี่ยปณิธานหรือความมุ่งมั่นของพี่ในการทำงานเนี่ยพี่ก็หวังว่าพี่จะพยายามที่เป็นปากเป็นเสียงแล้วก็สู้เพื่อคนทำมาหากินหรือคนตัวเล็กเหล่านี้ให้ได้รับสิทธิให้ได้รับโอกาสที่ทัดเทียมเพื่ออะไรเพื่อเศรษฐกิจที่ดีของประเทศไทยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยนะคะเพื่อโอกาสของเด็กและเยาวชนต่อไปอันนี้คือสิ่งที่ตั้งใจขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการเตรียมการจึงได้เดินทางมาพบกลุ่มต่างๆเพื่อที่อยากจะฟังปัญหาที่แท้จริงแล้วก็ไปนำไป
ร้อยเรียงให้เป็นนโยบายที่เกาถูกที่คันนะคะรักษาถูกที่เจ็บนะคะได้ไหมครับว่านโยบายที่จะเกาถูกที่คันจะถูกผลักดันในการเลือกตั้งผู้ว่ากทมที่จะมีขึ้นก็เราก็กำลังหารือกันค่ะแต่อย่างแรกเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสนามไหนเราต้องรู้ปัญหาประชาชนที่แท้จริงและมีแนวทางในการที่จะแก้ไขปัญหาประชาชนที่แท้จริงให้ได้ก่อนตำแหน่งหรือว่าองค์กรทางการเมืองมันเพียงแค่กลไกหรือแค่เครื่องมือแต่แนวคิดที่ถูกต้องข้อมูลที่ถูกต้องนะคะและแนวการเสนอนโยบายที่เป็นไปได้เท่านั้นที่จะแก้ไขปัญหาประชาชนได้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวน้องช่วงนี้ผมขอสิ้นสุดการรายงานไว้เพียงเท่านี้หากมีความคืบหน้าจะกลับมารายงานให้กับผู้ชมได้รับทราบกันอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ